ศาสนธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่พูดแล้วเพราะนั้นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนละทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่มีไม่เสียเวลาามากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสำหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมากข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่งข่าวคราวถึงกันตลอดถึงการเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือเท่านั้นก็กระจายทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริงตามที่พระดังตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไว้เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความรุ่นเราเก่ามันแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามภูทุกๆพระองค์เยี่ยมร้อยแล้วเป็นที่พอพระใจพอพระทัยในการที่จะนำออกสอนสัตว์ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างบางทีย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนนานโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะระยะหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนเป็นตอนมาชี้แจงแสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะเปิดออกรับความจริงตามที่ฐานะธรรมประกาศสอนไว้ถูกกิเลสมันปิดมันบังมันตัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความร่มจมหรือมืดมนอันตรการไปเสียไม่ใช่เป็นความเตียนโล่งตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ธรรมท่านสอนไม่เลยตามพวกที่เป็นข้าศึกของธรรมนี้มันไปปิดไปกั้นมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปิ้งป้อนหลอกลวงไปเสียหมดกรบความจริงไว้แล้วจึงส
ัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ตามนี่แหละท่านที่เรียกว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่าว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คำว่ากรรมคือการกระทำหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มโนกรรมมโนกรรมกิริยาแสดงออกก็แสดงออกตามมโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุ้มห่อนั่นสำคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอำนาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบังจะกีดจะกันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้นท่านจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดๆร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดเรื่องล้านๆของแต่ละภพละชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายละลายนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดเกิดอยู่กับวิญญาณวิญญาณพาให้เกิดพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาได้จากกิเลสอันเป็นเชื่อสำคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่เกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่จะยืนยันได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งที่เกิดมานี้แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคำว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นคือยิ่งมันลึกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้วมาตายแล้วศูนย์แล้วคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทำความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วศูนย์คือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะศูนย์สิ้นไปหมดชิบหายปนปี้ไปหมดแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำเลยจริงๆนั่นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่มันไม่ได้ศูนย์เราก็ต้องให้ทำตามความชอบใจนะมันก็สวมรอยลงไปนั่นอีกความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมสิ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแท้นั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวสุดท้ายก็ผู้ที่มาตายแล้วศูนย์นั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเผาฐานอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงรายอื่นรายใดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราอย่าตำหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงที่มีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้พึงถึงนั่นให้สูญสิ้นกันสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งเจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทำให้เราได้สนองหรือได้รับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นแหละนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจมลงที่ตรงนั้นนี่ถึงว่ากรรมของสัตว์นี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดีถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ 100% ไม่มีสงสัยผมออกคอขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัตย์ความจริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเอง
ซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงวาระที่มันจะรู้แต่เพราะความอุตสาห์พยายามนั่นแหละตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนก็ถลอกปอกเปิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับลำดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นภายในจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีหายสงสัยบาปมียอมรับ 100% ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขณะนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาสัญญาอารมณ์ตามหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำหนักตำนาท่านสอนนั่นก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อการเดาการคาดคะเนอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสินสัมพิธิโกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นในสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แก้เห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายขั้นเพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคู่คานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคู่คานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นกระทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นละที่นี่อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับกิเลสตัวไหนที่มันหลบมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตรงไหนมันจะมาเจอกันกองสันติโกสันติโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลำดับจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของพระไทยท่านแล้วส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมีความพิสดารประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเอาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาด้นมาเดาสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตย์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแหละเรื่องพระเมตตาเนี่ยนะมหาการุณิโกนาโถหิตายเสาปานิยังนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหาการุณิโกนาโถฟังสิทรงมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลก มากมายขนาดไหนหิตายเสาปานิยังทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสิทธิสัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรตั้งยอขึ้นมาเนี่ยนี่นะพุทธศาสนาเราไม่ประมาทศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจังมาจากไหนก็เราท่านเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราท่านเป็นยังไงสมมติแยกตนออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสตราจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสคลองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนอนความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนาแล้วนั่นขึ้นมาทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เอาคำแน่นอนเอาความจริงมาจากไหนมันก็เหมือนเราท่านนี่สิบางอย่างที่สั่งสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอย่างมันจะกระทบกระเทือนศาสนานั้นๆไม่ยกขอให้นำเอาเป็นแง่พิจารณาเอาเป็นความเห็นของคนของเจ้าของศาสนานั่นแหละที่แสดงออกมาว่าให้ทำอย่างนั้น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 ให้ทำบาปอย่างนั้นนั่นก็ได้นี่นะเพราะไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายได้ส่องทะลุลงไปตามความจริงและสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบังรูปธรรมไปสอนเอานำมาสอนรูปด้วยความรูปธรรมเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรแหละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มห่อตัวสำคัญอยู่แล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะ
แทงทะลุไปหมดคำว่าโลกวิถีก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้งสามโลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งโลกวิถีโลกวิถีไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอาทิตย์ประจันตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอาทิตย์ประจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคำว่าตาโลกวิถีญาณอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริหรือปัญญาอุดปาริมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยเท่านั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และรู้เห็นกันอยู่นี้เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเป็นพระทัยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองค์ใดที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เข้าไปสิคำว่าสันนิธิโกสันนิโกจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่ใช่เพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้านนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไหว้ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้หรือรู้อย่างนี้เหรอเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่ได้แน่ใจหรอกสำหรับเราเป็นคนทิฏฐิมากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้แน่ใจแต่ท่านพระพุทธเจ้าแล้วหมอบเลยยอมเลยตาก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม้นิดหนึ่งแม้นิดหนึ่งในสารนี้ขอให้ได้เทิดทูนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม้เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นั่นจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปลื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้คำไม่จริงหรือไม่จริงแน่ไม่แค่หรือไม่แน่ทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงหรือไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมรรคคืออะไรมรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหละคือมรรคการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มรรคทางดำเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงภายในจิตใจโยนมาตาบนให้น้อยให้สั้นลงมาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปนิสัยไม่ได้เอาฉลาดอันแบบโง่ๆทนงตัวมาคุยกันมาเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งๆที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะไหนกิเลสมันว่าวางลวดลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ำลายตัวเองก็ยังไม่รู้อ่ามันถึงเหตุถึงผลใช่การพูดปฏิบัติศาสนาองค์เอกเอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำแสดงไว้แล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภายในจิตใจผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่จิตใจน่าเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเลยมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบก็ตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่กันแล้วมันได้ความดีความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนความโลภมันดีไหมพิจารณาสิคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการกิริยาไงออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการออกไรออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคะตัณหามันแสดงมามันดีไหมฟังสิมันโลภนี่กัดฉีกกันทอดตัวจันไรตัวไฟมรรคันสามกองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความสุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่พ่อนี่ความโลภโลภไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอจะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยังไม่หมดมันก็ยังโลภสะพัดตะพือแล้วความโลภนั้นพาคนมีความสุขความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเสียฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้นั่นความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงฮะความหลงเราไม่พูดอันนั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคะตัณหามันออกมาเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีด
กันแหลกไปหมดนะเป็นไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าหลงว่าอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วไม่ไหวหน้าใครทั้งนั้นแหละหน้าอินหน้าผมไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันเนี่ยนี่มันเป็นของดีมาแก้มันออกที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศธาตุไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวนี้เป็นตัวจันไรเสน่ห์จันไรมากทีเดียวแก้ตรงลงตรงนี้ที่ธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ำลมไฟไม่ได้แก้ดินฟ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวกิเลสนี่ให้มันพังตารางลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่ที่เพราะว่าคำสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิแต่พูดอย่างผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลือเทมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้ความอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างไรสินจ้างรางวัลอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมของเจ้านี้เป็นยังไงเมื่อรู้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตั้งแต่ก่อนยังไงบ้างแบกกิเลสกับแบกธรรมยังไงเราพูดเราแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งแบกธรรมยังไงแสนสบายฟังที่แบกทำแสนสบายแบกทำไมสบายนั่นฟังที่ทรงทำนั่นแหละว่าแบกทำแสนสบายนี่เราเนี่ยเกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วนะภพพุทธศาสนาด้วยสอนขัดสอนทำถูกต้องแม่นยำทุกกีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้งสี่ประกาศกังวานเพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่มันทิ่มแทงภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็สุดท้ายก็พ้นไปได้ชาตินี้เกิดมาอ้าวบำเพ็ญนี่ล่ะทำวัฏฏะบนของเราให้สั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยดีไม่ดียิ่งจะพอกพูนวัฏฏะบนให้มากเข้าเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างเนี่ยสัตว์มันก็สร้างบาปได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปได้เฉยทุกภพทุกชาติมันมีการสร้างบาปแต่ทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปยังได้นั่นนั่นแหละมันยิ่งยืดเยื้อออกไปเรื่องวัฏฏะวนภายในจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามสิ่งใดที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางวัฏฏะวนให้มันกว้างไปก็ตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทำตัดวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาย่นวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนผลสุดท้ายขึ้นสำเร็จโสดานั่นฟังที่สำเร็จสักกี่ทาคานั่นเอาแล้วนั้นที่มีความแน่นอนเข้าถึงแล้วเนี่ยอันนาคาเนี่ยสุดท้ายอรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีธรรมการสถานที่เวลาสมมุติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตะตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปไม่ได้เลยเรียกว่าพ้นในสายนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทำข้อถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทำไมถึงทนุถนอมมันนักหนาจะทำอะไรก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเราจะทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากก็กลัวกิเลสลำบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นข้าศึกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็นข้าศึกต่อเราแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งละหนกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะล้มจะตายเพราะกิเลสมันบีบคอจนจะตายไม่เห็นชิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแต่ตายมันไม่แท้กิเลสดุดลุ่ยไปแล้วเหรอคิดจินนักปฏิบัติไม่คิดยังไงสติปัญญามีอยู่มาใช้สิเอาละเหนื่อยแล้วพูดไปเลยเหนื่อยไปไหนมันเป็นงั้นแหละแล้วคุณจะรุนหลับเป็นไงเนี่ยเทศกรรมฐานเป็นงั้นยำลงเลยขึ้นบนเขียงไม่ขึ้นบนเขียงมันสำคัญยำมึงเลยเจ้าไงละเลิกกันนะไม่มีอะไรแล้วนะ
ท่านี้นี่นะรู้สึกเหมือนนี้ไว้เดี๋ยวมาพูดมันมีอะไรพูดเดี๋ยวก็เป็นอีกมาละนะเลิก